นี้ละครเวทีเป็นหนึ่งศาสตร์นะครับที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ละครเวทีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคุณผู้ชมนะครับงานนี้ก็เลยต้องสัมภาษณ์นักแสดงกันสักหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรกันบ้างฮะต่างกันมากทีเดียวค่ะเพราะว่าบอกจริงว่ายากกว่าที่เราจะร้องเป็นเพลงๆนะคะเพราะว่าการร้องละครเวทีเนี่ยคือมันค่อนข้างจะฟิกซ์นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องพูดระหว่างพูดเนี่ยมันจะต้องขึ้นดนตรีอินโทรมาแล้วพอพูดเสร็จเราก็ต้องดูจังหวะที่จะต้องมาเข้าเพลงพอร้องเพลงไปท่อนนึงแล้วก็ต้องกลับมาพูดบทละครอีกแล้วก็กลับไปร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องการความแม่นยำพอสมควรนะคะถือว่ายากไหมสำหรับแหวนนะคะก็ยากกว่าที่เคยร้องเพลงมาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้ได้แล้วก็ฝึกฝนได้ค่ะส่วนตัวมีเทคนิคหรือว่าอะไรในการร้องเพลงคือว่าเราก็จะมีครูที่มาติวให้นะคะว่าวิธีการร้องของเพลงแบบนี้จะเป็นยังไงระหว่างการร้องเพลงแบบมิวสิคัลกับการร้องเพลงป๊อปธรรมดามันต่างกันเยอะต่างกันมากอยู่แล้วค่ะอย่างแรกก็คือสไตล์ก่อนเลยคืออันนี้ก็คือถูกสอนมาเลยคือครูเล็กใจรักเป็นคนที่ดูแลการร้องเพลงในเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่าการที่เราจะร้องเพลงในมิวสิคัลเนี่ยความหมายต้องชัดเจนอย่างร้องเพลงป๊อปเนี่ยแต่ละคนจะมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าเป็นพี่ติ๊กชิโร่หรือว่าเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะนึกออกเลยแต่ว่ามิวสิคอลก็จะมีการมาปรับเบลนให้ชัดขึ้นใช้เทคนิคอะไรกันในการช่วยต้องมาเริ่มต้นกันพัดเองก็ถึงแม้ว่าจะเคยเล่นละครเวทีมาแล้วแต่ก็ยังต้องมารื้อฟื้นกันใหม่ค่ะเพราะว่าเราร้องเพลงป๊อปทุกวันใช่ไหมคะก็พอมาเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเริ่มจากการสอนพื้นฐานก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นสเกลหรือว่าการวอร์มเสียงอะไรก็ตามเงี้ยเหมือนกับจูนสำหรับความยากง่ายที่ต่างกันระหว่างร้องเพลงปกติกับละครเวทีนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายคนอาจจะรู้ว่าการเล่นละครเวทีเนี่ยมันต้องมีการผสม acting ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องเล่นใหญ่ขึ้นนะครับการร้องหรือการพูดเนี่ยต้องชัดมากนะครับถ้าเกิดความแตกต่างนะครับก็ผมว่าการร้องปกติเนี่ยก็คือการร้องปกติเนี่ยคือเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงครับอาจจะร้องบนคอนเสิร์ตหรือร้องอะไรเนี่ยร้องเพื่อเอนเตอร์เทนคนแต่ว่าถ้าเกิดละครเวทีเนี่ยมันต้องร้องเพื่ออยู่ในเรื่องราวของมันนะครับร้องเพื่ออะไรร้องเพื่อเราเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างแตกต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามองในเรื่องเทคนิคการร้องนะครับการร้องเพลงบนละครเวทีเนี่ยคือจะต้องโปรเจกต์เสียงออกมามากหน่อยแล้วก็บุคลิกท่าทางเนี่ยก็คือควรจะยืดแล้วก็สง่าหน่อยครับผมเพราะเราต้องอาศัยร่างกายเราในการโปรเจกต์เสียงออกมาให้ชัดนะครับก็ยากนะครับคือมันจะร้องต่างกันตอนร้องที่ร้องในอัลบั้มครับเพราะว่าร้องละครเวทีมันอยู่ไกลมากแล้วคือมันต้องร้องชัดอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่ครูเขาสอนคือรูปปากเราต้องแบบชัดอะแบบกว้างขึ้นแล้วแบบอ้อให้แบบร้องดาวอย่างเงี้ยเลยอะคือเขาอยากเน้นให้แบบมันชัดมากครับใช้เทคนิคอะไรกันในการปรับที่ช่วยกับตรงนี้ก็เวลาอ่านบทหรือเวลาอ่านเนื้อเพลงคือจะอ่านช้าลงมากๆแล้วพยายามแบบให้ทุกคำมันชัดนะครับความยากง่ายต่างกันตรงที่เราอะร้องแบบปกติมาตั้งนานบางครั้งบางคำก็ไม่ชัดเพราะว่าเป็นคำผ่านอะไรเงี้ยครับคือถ้าชัดมากมันก็จะแบบชัดเกินไปทุกคำมันไม่มีน้ำหนักของมันแต่ว่าอันนี้คือต้องร้องให้มีน้ำหนักแล้วก็สำหรับละครเวทีนะครับร้องให้มีน้ำหนักแล้วก็ตัวคำมันต้องชัดมากก็จะค่อนข้างแบบต้องใช้พลังสูงมากเพราะว่าเราต้องส่งไปให้คนดูที่อยู่หลังสุดครับเป็นไงบ้างล่ะครับกับเทคนิคของแต่ละคนดูแล้วสามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะเนี่ยถ้าอยากมีทักษะดีๆงี้นะครับลองกลับไปนำใช้ด้วยครับ